สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รัวแทนวันนี้ครับผมจะมาเล่าเรื่องให้ฟังละกันเนาะเป็นเรื่องความบาปของตัวเองประมาณหนึ่งคือเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมยืมเราเตอร์ของ asus ตัวหนึ่งมานะครับเพื่อจะเอามาทำคอนเทนต์นี่แหละตอนนั้นคิดว่าจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ Wi-Fi 6อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การใช้งานโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้เนาะเราเตอร์ที่ผมยืมมาคือ asus rt a x 8 6 s ซึ่งก็เป็นเราเตอร์ Wi-Fi 6ที่ผมคิดว่าคนทั่วไปอาจจะจับต้องได้อะไรแบบนี้นะแล้วก็มีฟีเจอร์ส่งฟีเจอร์เสตแล้วพวกนี้ที่มันค่อนข้างครบครันสาหรับการเป็นเราเตอร์ WiFi 6แล้วก็ asus ให้ผมยืมมาครับแต่ความบ่าของผมคือผมดองงานเนี้ยไวประมาณ3เดือนจนตอนเนี้ยปลายเดือน8แล้ว ผมก็ยังไม่ได้ถ่ายเอโรหรือว่าเมนทำลายตรงนี้สักทีซึ่งไอราเตอร์ที่ยืมมาเนี่ยคือผมคิดคอนเทนต์ไม่ได้หัวและว,ว่าจะทําอะไรบ้างแต่ว่ามันมีคิวทำสักทีนะครับงานมันเข้ามาเรื่อยๆเนาะออริจินอลคอนเทนต์ก็ผลิตออกมาเรื่อยๆคือนั่นแหละก็เลยไม่มีเวลาทําให้เอ u ซสสักทีไอราเตอร์ I ตัวเนี้ยก็เลยตั้งอยู่ที่ห้องผมแล้วด้วยความที่เราเอามาแล้วไงเราก็ต้องใช้มันหน่อยถูกไหมแล้วเราก็ต้องศึกษามันหน่อยทีนี้เนี่ย บ้านผมมันมีระบบเน็ตเวิร์กของมันเองอยู่แล้วด้วยความที่บ้านเป็นโฮมออฟฟิศอะไรแบบนี้ด้วยเนาะคือเราก็ไม่อยากจะไปจัดการระบบของบริษัทของที่บ้านไงเพราะว่ามันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับถ้ามันไม่สามารถใช้เน็ตอะไรพวกนี้ได้เนาะผมก็เลยต่อตัว RTX 8 6 S เนี่ยต่อมาจากตัวเราเตอร์หลักที่ใช้อยู่ก็เป็นไมโครติกคือต่อใช้หมด AP นั่นแหละคือไม่ได้ใช้เป็นหมดเราเตอร์ไม่ได้มีการทำเน็ตอีกรอบหนึ่งไม่ได้มีการแจก DHCP ใหม่ในตัวก็คือให้ตัวไมโครติกจัดการให้ทุกอย่างหมดเลยแล้วผมว่าใช ือถในช่วงที่กลับมาที่ไทยหลังจากเดือน5เนี่ยก็คือเทสด้วย RTX แ6ด S ทั้งหมดเลยครับก็คือเป็น AP เทสมือถือแหละแต่ว่าด้วยความที่ผมอยากจะมีเอกสิทธิ์และแยกมาใช้ของตัวเองใช่ไหมไม่ได้อยากไปใช้รวมนะครับแล้วตัว X 8 6 S เนี่ยมันก็จริงๆมันก็แรงกว่าพวก AP WiFi 5ที่ที่บ้านใช้อยู่นะตอนนั้นนะก็คือแยก SSD แล้วแล้วคลาย N ในห้องตัวเองเนี่ยคือก็ต่อ ASUS หมดเลยในขณะที่ตัวอื่นในบ้านก็ต่อระบบหลักนะครับทีนี้นั่นน่ะแน่นอนว่า เท่าที่หลายคนเห็นสปีดมันโอเคนะครับแบนด์วิดต์มันร้อยสิบมกะเฮิร์ใช่ไหมสูงสุดตัวนี้ทุกอย่างมันโอเคหมดเลยครับแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์จริงๆทีผมก็ปล่อยมันใช้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้ไปแบบ d ด i ี่ d ดรฟ e ในพวกแบบโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ Daily Drive มันก็คือบน d e s ก์ท็อปพข้างหลังผมเนี่ยครับลากสายแลนตลอดเวลาคือที่ต่อให้ AP ผมเนี่ยมันอยู่ระยะใกล้ๆกันเลยนะครับกับตัวคอมเนี่ยห่างกันประมาณ5เมตรได้มั้งตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้เป็นระยะเยอะเลยแล้วมันไม่ได้มีสิ่งกีดขวางเลยมันใช้ w i f i มันก็ได้ถูกไหมแต่ผมก็ยอมลากแลนอยู่ดีเพราะว่า เกมบางทีเราก็เล่นอะไรพวกนี้เนะเาะแล้วคือการเล่นเกมเนี่ยเราไม่ได้เล่นให้เพื่อแบบเก่งที่สุดหรือว่าเป็นโปรเพเยอร์ถูกไหมแต่ว่าเราเล่นแล้วเราก็ไม่ได้อยากอารมณ์เสียเพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกโซลูชันที่มันค่อนข้างทําให้เรามีปัญหาก,กับการเล่นและอารมณ์เสียน้อยที่สุดก็คือการลากสายแลนครับก่อนหน้านี้นเนี่ยคือลองเคยลองแล้วเคยลองใช้ WiFi มาแล้วไม่ว่าจะเป็น AP หลักที่บ้านที่ใช้อยู่ซึ่งก็ค่อนข้างแพงเหมือนกันแต่ว่าเป็น Wi-Fi 5หรือ AP Wi-Fi 6ยี่ห้ออื่นอย่างยี่ห้อที่ผมเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นก็คือ SU นะม,ม้ใหผยมของในเีา ใช้แต่ว่าคอนเทนต์นี้เป็นออริจินอลคอนเทนต์ของรัวแทนร้อเลยคือ100%จริง,รงๆก็ั่นแหละที่ญี่ปุ่นผมว่าเอา AP ย่อ Unified ไปใช้นะครับก็เคยใช้กับเนี่ยคอมเนี่ยก็เคยใช้แล้วก็ใช้เล่นวงเ,เล่นเกมอะไรพวกนี้มันก็มันก็พอใช้ได้นะครับแต่มันก็ยังมีจังหวะให้อารมณ์เสียอะไรพวกนี้บ้างเนาะผมก็เลยไม่ได้ใช้ไวไฟเลยนะครับอยู่มาวันหนึ่งครับสายแลนที่ผมเข้าหัวเองนี่แหละน่าจะเข้าไว้ประมาณ2อสปีแล้วตอนนั้นยังไม่ได้มีความละเอียดอะไรพวกนี้กับการเข้าหัวแลนเนาะมันก็จะมีความกากของงานนะครับ สายแลนมันเสียโดยที่ผมไม่รู้ตัวผมไม่ได้ลากไอตัวสัญลักษณ์ไอคอนอินเทอร์เน็ตอะมาไว้ตรง notification tray ไงทีนี้ผมก็ไม่รู้ว่าสายแลนมันไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ที่รู้ว่ามันไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่เนี่ยคือไปเช็คดาวลิงก์ในล็อกของตัวไมโครติกไงถึงจะรู้ว่ามันเริ่มดาวเมื่อไหร่แล้วทีนี้ผมก็ใช้คอมปกติเลยครับทุกอย่างใช้เหมือนเดิมเล่นเกมนู่นนี่นั่นอยู่ยูทูบโหลดไฟล์อะไรก็ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรผิด ปกติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสปีดหรือว่า l a t e n c ซนะครับคือ l a t e n c ซผมแอบเอจใจเล็กน้อยแหละเพราะว่าเล่นเกมที่ผมเล่นเนี่ย l a t e n c ซมันเพิ่มมา1มิลลิเซคครับแต่ว่ามันไม่ใช่ในยาอะไรใช่ไหมผมอาจจะคิดว่าเออมันเป็นเรื่องของไบปลายของตัวอินเทอร์เน็ตที่ออกจากบ้านเราไปเข้าเซิร์ฟเวอร์อะไรนี่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่า2วันถัดมาครับพอผมได้เข้าหน้า Winbox ของ Microtic แล้วก็เข้าไปเช็คอินเทอร์เฟซเนี่ยผมก็เพิ่งรู้ว่าไอสายแลของผมอะ่ะมันเสียไปตั้งแต่2วันที่แล้วแล้ววแลผมนี่ ใช้ Wi-Fi มาตลอด2วันเลยเหรอวะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยว่ามันแตกต่างกับสายแลนแล้วบ้านผมเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เมื่อก่อนไม่มี RF เยอะไม่มีพวกแบบไม่มี Access Point มากวนเยอะนะั่นแหละพูดง่ายๆแต่ว่าสมัยเนี่ยมันเริ่มมีแล้วแต่ว่ามันต่อกับไอ้ ASUS 1 6 0 m ม z ของผมเนี่ย โดยที่ผมไม่รู้ตัวเลยแล้วจริงๆขึ้นสัญญาณกวนในชแนลที่ผมดูเนี่ยมันก็พอมีนะครับแต่ว่ามันก็ใช้งานได้คือมันอาจจะมีจังหวะที่ปิงมันแกว่งแบบ1-2มิลลิเซกอะไรแบบเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ไปสังเกตไงแล้วผมก็ใช้งานแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดแปลกอะไรไปจากปกติผมก็แบบเออเฮ้ยมันก็ใช้ได้นี่หว่างั้นเรา Daily Drive มันเลยแล้วกันก็คือ หลังจากวันนั้นผม Daily Drive Wi-Fi 6ก็คือเลือกใช้สายแลนในในสอ PC เนี่ยมานานมากๆนะครับประมาณ2เดือนอะ่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันผิดแปลกอะไรเลยแบนด์วิดท์ก็มาเต็มเพราะว่า Wi-Fi เป็น HE 160ก็คือแบนด์วิดท์160 MHz อะไรแบบนี้ลิงก์สปีดมัน2400เมกะบิตต่อวินาทอยู่ล,ละ latency ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรคือป i n g บางทีรู้สึกว่ามันแกว่งบ้างแต่ว่าไม่ได้แกว่งแบบรับไม่ได้อะแล้วก็ทาง Asus ก็ถามผมว่าเราเตอร์เที่ยวไปเป็นยังไงบ้างผอกโอใช้อยู่กับพี่แล้วเค้าก็ถามว่ามันเป็นยังไงมันดีมั้ยก็ดีนะพี่ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้สายแลนแล้วอ่ะใช้ w i f i พีแล้วรู้สึกว่ามันก็นิ่งกว่า AP ตัวที่เคยใช้เขาบอกเฮ้ยจริงเหรอวะมันดีขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เลยกลับมาบ้านมาตั้งแต่วันเนี้ยผมจะ Daily Drive ไอตัว Wi-Fi 6ผมก็เลย Daily Drive ไอไวไฟหเนี่ยมาเรื่อยๆแล้วทาง a s u s ก็กรุณาครับผมมากครับไม่ทวงของเลยก็คือทาง a s u s ใจเดียวมากแหละก็ขอขอบคุณและขอโทษในประโยคเดียวกันเลยจนอยู่มาวันหนึ่งครับมันถึงเวลาแล้วครับเ s u s เรียกตัว RTX 8 16S คืนครับแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเ,เพราะว่าที่บ้านมีเน็ตเวิร์กใช้อยู่แล้วนะคร มันผมก็มีโซลูชันที่ปกติใช้อยู่แล้วก็คือลากแลนอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากวันนั้นครับสายแลนเอาท์ดอร์ที่เป็นเส้นที่สําคัญที่สุดในระบบเน็ตเวิร์กบ้านผมเนี่ยรั่วน้ํามันเข้าแล้วก็คือสายแลนเส้นนั้นพังครับแล้วก็เรียบร้อยครับเน็ต้านผมใช้ไม่ได้แล้วเป็นช่วงใกล้เคียงกับที่ asus จะเรียกตัว A X 8 6 S คืนพอดีเลยแล้วจริงๆด้วยความที่โซลูชันเดิมของที่บ้านเนี่ยผมเป็นคนทําเองใช่ไหมแล้วมันไม่ได้มีความแบบเพอร์เฟกอยู่แล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่แล้วอะแล้วมันเป็น Wi-Fi 5แล้วคลเอ็นที่บ้านผมเนี่ยแทบโทรศัพท์ของทุกคนในบ้านอะเป็น Wi-Fi 6หมดแล้วจริงๆคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปเป็น Wi-Fi 6แทบจะ90%ก็จะเหลือแต่พวกอุปกรณ์อย่างแบบ คุณทำเความสะอาดหรือว่าอย่างแบบเครื่องกรองฝุ่นอะไรแบบเนี้ยที่มันยังไม่เป็น Wi-Fi 6นะครับผมก็เลยคิดว่าเออมันเป็นคลายเอ็นที่ทุกคนก็ใช้นี่หวา่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมาเรายก ระบบเน็ตที่บ้านเลยไหมเพราะว่าเดิมที่ใช้เนี่ยก็สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเลยปัญหามันก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็เซตอัพยุ่งยากลำบากด้วยไฟดับทีนึงเนี่ยแต่ละตัวบูตทีเกือบ5นาทีะนะครับมันมันก็ไม่ได้พร a กติค้อกับการใช้งานเนาะด้วยความที่ที่บ้านตอนเนี้ยไม่ได้ต้องการพวกแบนด์วิดอะไรเยอะนะครับคือขอแค่ใช้ได้ก็พอแล้วอะ่ะก็เลยยกระบบเลยก็ได้เพราะว่าขี้เกียจมานั่งซ่อมสายอะไรพวกนี้ขี้เกียจมานั่งซ่อมระบบใหม่แล้วแล้วก็อยากจะใช้อะไรง่ายๆให ก็เลยเอาใหม่ดีกว่าก็เลยลองเลือกโซลูชันดูอยู่ครับคือตอนแรกเราก็ดูพวกเมชไว้ใช่ไหมดูมาหลายยี่ห้อเลยนะครับเมชที่เป็นแบบเพียวเมชอ่ะก็คือออกแบบมาเพื่อเป็นเมชโดยเฉพาะนะครับแต่ที่นี้เราไม่มั่นใจอย่างหนึ่งคือ บ้านผมมันเป็นตึกแถวที่มันมีหลายชั้นใช่ไหมคือพอมันมีหลายชั้นเนี่ยมันจะมีบางชั้นที่ตัวฝ้ามันก็ข้างหนพิเศษเพราะว่าสายไฟอ่ะมันวิ่งผ่านเยอะหลายเส้นมากๆแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าถ้าเป็น all wireless หรือว่า p พีย wireless เนี่ยมันจะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วถ้ามัน roaming หากันเนี่ยถ้ามันมีขึ้นกวนตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้การโรมมีปัญหาหรือเปล่าทาให้ระบบโดวรวมมีปัญหาหรือเปล่าผมก็เลยตัดเม h แท้ออกไปเพราะว่ามันแยก ACD ไม่ได้สุดท้ายครับก็มาดูโซลูชันที่มันน่าจะท หลายอย่างก็คือพวกเราเตอร์ทำอะไร้าแหละแล้วก็มีบันเดิลฟีเจอร์พวกที่แบบทำให้เป็นเมจได้แล้วสุดท้ายครับคือผมก็ไม่ได้ลองเราเตอร์ย่ออื่นในยุค Wi-Fi 6เยอะไงผมก็แบบ a s u s สที่เคยใช้มันโอเคนะก็เลยลองเ s u s แล้วกัน AX 8 6 S ก็เลีเอวไปคืน a s u s ครับแล้วก็ซื้อ AX 8 6 S มาใหม่แล้วตอนนี้ก็ใช้อยู่แล้วก็ซื้อ r t ร์5มาอีก3ตัวครับทั้งหมดก็เป็น4ตัวนะแล้วก็ทำระบบที่เรียกว่า AI Mesh เป็น Fu w i r e l e s s เลยคือที่เลือก่ยคืออางแรก มันทำเมชได้อย่างที่2ต่อเอเทอร์เน็ตแบ็กฮอลได้ซึ่งมันน่าจะทำได้กับแทบจะทุกเมชอยู่แล้วล่ะอย่างที่3ถ้า AI เมชไม่เวิร์กโรมหวยคลายเอ็นเกาะมัวซัวอะไรแบบนี้แตคลายเอ็นมัวซัวเนี่ยผมก็สามารถแยก SSD แล้วใช้แบบงงๆได้เลยชั้น1่ชั้น2ชั้น3ไปเลยแบบนี้นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมันแบบมันป้องกันความผิดพลาดเยอะแล้วล่ะเพราะว่าถ้าโซลูชันหนึ่งไม่ได้มันก็สามารถเปลี่ยนตัวไปเป็น,ปนอีกโซลูชันหนึ่งได้เช่นกันผมก็เลยจัดมาครับชั้นละตัวแ้วทุกวันนี้ ต่อ AI image เ้าก็ให้มันแพรกันเรียบร้อยเสร็จสับแล้วก็ใช้กับที่บ้านอยู่จริงๆตอนนี้รู้สึกว่าสำหรับผมนะรู้สึกว่าแฮปปี้กว่าโซลูชันเดิมที่ลงทุนแล้วก็ลงแรงเยอะกว่านี้แต่จริงๆก็ต้องดูันต่อไปนะครับว่า AI image ที่เป็น full wireless เนี่ยมันจะได้ขนาดไหนเพราะก่อนหน้านี้นี่จริงๆปล่อยทุกอย่างออโต้หมดเนี่ยบางทีมันก็เตะสลับตัวที่มันจับมั่วเหมือนกันนะตัวข้างชั้นล่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าเน็ตบ้านผมมันเริ่มที่ชั้นบนเนาะเริ่มที่ห้องผมมันก็จะมีจังหวะที่มันหลุดอะไรแแบบบนนนนี้้้้้้าางงงอออมมมัไไ่่เเลลยยกก็ตตจูห ทโนโลยีที่มันเหมาะสมเนาะก็เนี่ยละครับที่มาของประโยคที่เขาบอกว่าการป้ายยาที่ดีที่สุดก็คือการเอาไปให้ใช้เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อยอก็มารีวิวทอโพโลจีอินเทอร์เน็ตที่บ้านผมตอนนี้กันดีกว่านะครับคือจริงๆอ่ะก่อนหน้าเนี่ยใช้ ASU s เป็นทางเราเตอร์เป็น AIO เป็น all-in-one เลยแล้วก็ทํา bridge mode กับตัวเราเตอร์ของ ISP แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนกลับมาใช้ Mi โครติกเป็นตัวหลักแล้วด้วยความที่ว่าจริงๆอ่ะด้วยความเป็นเราเตอร์นะครับไมโครติกมันเป็นเราเตอร์ลน้วนอ่ะ แล้วคือผมใช้เล่นเกมใช่ไงแล้วบางทีเวลาแบบคนในบ้านใช้โหลดอะไรต่างๆแบนด์วิด์เยอะเนี่ย ASUS ปัญาอาการออกกว่าไมโคร t i k มากๆครับแต่ว่าก็ยังอาการออกน้อยกว่าย่ออื่นที่เคยใช้มาแล้วกันทีนี้ก็เลยต้องการความเนียนหน่อยก็คือเออเราก็ยังใช้ไมโคร t i k เป็นหน้าบ้านของเราอ่ะก่อนเพราะว่ามันจัดการเรื่องปิง routing อะไรพวกเนี้ยมันดีเยี่ยมอยู่แล้วครับแล้วผมยังอยู่ไทยผมก็สามารถแก้ระบบอะไรพวกนี้ให้ได้มันก็โอเคแล้วผมก็ลากจากไมโครติกเนี่ยแตกออกไปเป็น AP 2ตัวตัวหนึ่งคือตัวที่ใช้กับในบ้านเลยก็คือ ASUS อันนี้คือใช้กับในที่บ้านและใช้กับโฮมออฟฟิศเลยครับส่วนอีกตัวหนึ่งผมก็จะใช้เป็นเสี่ยวมี่ x 6 0 0 0ซึ่งเอาไว้เทสปีให้ทุกคนดูครับเพราะว่าเ m h มเนี่ยการที่ผมต่อตัว AP ที่มี HE80 เนี่ยแล้วก็เปิดชนแนลได้แค่80 m h ิบเมันก็จะทําให้ตัวอื่นอย่าง AX86s เนี่ยเปิดได้แค่80 m h ิไปด้วยผมก็จะไม่สามารถเทสเน็ตให้มันสะใจชาววิ่งควายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อ AP แยก มาเพื่อการนี้เลยก็ตอนนี้ยังแฮปปี้ดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องดูต่อไปแต่ก็เนี่ยอยากจะบอกว่าจริงๆ Solution Network ที่บ้านนะถ้าไม่ได้อยากทําอะไรยุ่งยากมากนะครับก็เมชพวกนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าคอนเทนต์นี้เหมือนคอนเทนต์ไทยบาบ่ะแล้วก็การซื้อ AP 3ตัว4ตัวเนี่ยก็เหมือนเป็นการไทยบาบ a s u ซที่เอาของมายืม3เดือนไม่ได้ทำคอนเทนต์ให้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรอวผม จะย,ยืมอะไรมาใช้ในชีวิตประจำวันนานๆเพราะว่ามันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบเราโดยไม่รู้ตัวแล้วสุดท้ายเพราะเราต้องคืนเราก็ต้องไปซื้อมาใช้อยู่ดีแต่นั่นแหละอุปกรณ์็ตเวิลของ a s u s หลังๆเนี่ยมันคือหนึ่งในแบรนด์ที่ผมมองเห็นว่าปัญหาในการใช้งานมันน้อยจริงๆเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นนะครับซึ่งมันอยู่ในซอฟต์แวร์มันถูกไหมแล้วนั่นแหละคือเหตุผลที่ว่าทำไม AP a s u s หรือว่า Router ASUS ในเซกเมนต์เดียวกันกันกบคู่แข่งเนี่ยทำไมราคามันแพงจังก็ เนี่ยแหละครับเรื่องซอฟต์แวร์แล้วก็ความสเสถียรความเอื้อเน้อยนี่แหละแต่ยี่ห้ออื่นที่มันดีๆมันก็มีครับแต่ว่ามันแพงกว่า ASUS อีกนะก็นี่แหละคือโซลูชันอินเทอร์เน็ตในบ้านผมตอนนี้แล้วคอมผมข้างหลังตอนนี้ก็ใช้ WiFi 6อยู่ครับตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยสายเสิร์ฟผมก็เก็บแล้วเพราะมันกรกพอสมควรนะครับก็คือใช้เพียว WiFi ไปเลยก็สำหรับใครอยากลอกการจัดการเน็ตเวิร์กที่บ้านโดยเฉพาะบ้านที่เป็นตึกแถวเนี่ยก็ลอกได้เลยนะครับ วาง AP ตัวละชั้นแล้วก็ปล่อยไวเลสทั้งหมดเลยก็ประมาณนี้แหละนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปแบบเล่าบ่นมากกว่านะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนจบนะครับแล้วก็ขอบพระคุณ ASUS ด้วยนะครับที่ทําให้ผมได้ไป้ายยาตัวเองมาจนถึงณวันนี้ก็ถ้าอยากจะสปอนเซอร์เราเตอร์เทสเน็ตก็จัดมาได้นะครับก็ประมาณนี้แหละวันนี้ผมแทนจรู้แฟนครับลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ